องมาทำไมไม่เห็นหรือไงว่าญาติพี่น้องกำลังกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่อ่ะคนมันไม่มีมารยาทไม่เคยได้รับการอบรมมันก็อย่างนี้ล่ะค่ะมีอะไรหรือพจมานฉันนอนไม่สบายหรือยังไงเปล่าค่ะดิฉันรู้ดีว่าทุกคนกำลังรื่นรมกับรสชาติของอาหารอยู่ไม่ควรจะเข้ามาขัดจังหวะแต่ดิฉันจำเป็นเพราะดิฉันไม่มีเวลาแล้วก็เกรงว่าจะไม่ทันรถไฟดิฉันมีธุระสำคัญดิฉันจะเรียนให้หม่อมป้าออกไปเลยธุระอะไรของแกจะสำคัญนักหนา น้องสมจ๋าป้าว่าไปเล่นเปียโนให้ป้าฟังดีกว่าเล่นเพราะๆเดี๋ยวป้ามีรางวัลให้เป็นเหรอความจริงนี่ฉันไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนให้ทราบก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นมารยาทที่พึงกระทำดิฉันจะกลับบ้านวันนี้หุ้ยหม่อมแม่ขาใส่หัวไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาได้ยิ่งดีไม่เป็นไรค่ะแม่ว่าวันนี้โชคดีจริงๆเพราะว่าได้รับข่าวดีแต่ช้าเฉียวถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องมีฉลองกันนะคะฉลองกันเลยค่ะไม่ได้จ้ะลูกต้องทำบุญล้างซวยต่างหากล่ะอุ้ยดีค่ะเห็นไหมน้องเห็นไหมว่าอีนางเด็กเนี่ยมันใกล้เหมือนแม่ไม่มีผิดเลยดิฉันไม่ชอบให้ใครมาเหยียดหยามมารดาของดิฉันป้าสายทองเธอดีเป็นพวกผู้ดีมีสกุลกันทุกๆคนแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดพวกที่เรียกตัวเองว่าผู้ดีจึงได้ดูถูกคนได้ง่ายๆคุณแม่ของดิฉันไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครอีชาติชั่วที่เด็กในระคุณอาศัยข้าวแดงแกงร้อนราดหัวทุกวันมาอาจมาขึ้นเสียงนี่เหรอนี่ทุกคนได้ยินไหมเห็นไหมเห็นฤทธิ์เดชของลูกไอ้พันนาไอ้ไพร่สารเลวไหมล่ะถูกว่ะดิฉันเป็นลูกของคุณพนาพินิจนันก็เป็นนามสกุลของดิฉันดิฉันเป็นหลานของคุณปู่สุรพลแม้ว่าเลือดในตัวของดิฉันจะไม่เข้มข้นเหมือนเลือดสีน้ำเงินของพวกสว่างวงแต่พินิจนันของดิฉันก็ไม่เคยต่ำกว่าใครเคยทำแต่คุณงามความดีไม่เคยมีชื่อว่าเบียดเบียนแล้วก็ถ่าลุนใครใครพี่น้องแล้วเป็นยังไงล่ะมันเกรงกลัวบ้างไหมมันไว้หน้าบ้างไหมล่ะนี่มันสันดานงูเห่าชัดๆเลยจะไปแล้วยังกล้ามาออกเล็กไปดิอย่างนี้มันน่าตบสันสอนนักแกจะยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแกเป็นแค่คนอาศัยจำใส่กะลาหัวของแกไว้สิท่านต้องเป็นใครคนที่นี่เขารู้ดีอย่าเพ้อแล้วก็อย่าคิดนะว่าพี่กลางให้ท้ายแล้วก็จะตีเสมอกับทุกคนได้คะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะอย่าให้รู้อีกนะว่าแกพูดคุยกับท่านต้อมขอโทษนะคะคุณหญิงเล็ก
ใจจริงแล้วดิฉันก็ไม่นึกอยากจะเสวนากับพวกคุณหญิงเล็กเลยแม้แต่นิดเดียวถามท่านชายของคุณหญิงเล็กดูสิคะว่าเมื่อกี้ดิฉันเป็นคนเปิดบทสนทนาก่อนหรือเปล่าเป็นคนโบกรถขออาศัยนั่งมาด้วยหรือเปล่าถามสิคะก็ต้องบอกหญิงแล้วไงคะดิฉันระลึกอยู่เสมอว่าดิฉันอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรดิฉันอยู่ในที่ที่ดิฉันควรจะอยู่คุณหญิงเล็กก็ควรจะอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครมารังแกคุณชายน้อยแล้วก็พี่จะทุบให้กระดูกหักเลยอีพจมานอีคนสารเลวแกกล้ายุให้เด็กได้ใจต่อหน้าฉันขอพี่ชายกลางช่วยเหลือขยับฐานะจะคิดค่าให้ท่านมานั่งวอเท่านั้นแหละลืมตัวลืมไปหยุดเลย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 
หม่อมคะคุณพระดุลคุณพ่อของหนูพจมานเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับหม่อมคะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแหละค่ะท่านแต่ทางสามีพจมานเนี่ยเขาไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องชื่อเสียงวงตระกูลจะเสื่อมเสียเพราะการแต่งงานเท่าไหร่นักก็ปู่เขาคนหนึ่งแหละไปได้เมียเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกจริงๆค่ะท่านและตามมาด้วยพ่อเขาอีกคนไม่รู้ไปคว้าเมียเป็นลูกชาวตลาดที่ไหนมาก็ไม่รู้เขาเคยมาอยู่กันที่นี่ค่ะมาถึงใหม่ๆนะคะท่านขาช้อนซ่อมก็ใช้ไม่เป็นจับช้อนช้อนหล่นจับซ่อมซ่อมก็ตกอุ้ยตกไม่ตกเปล่านะคะอุทานว่าตาเถนค่ะท่านโอ้ยตายจริงรองเท้าส้นสูงดิฉันก็ฝึกให้ใส่จะได้ออกสังคมได้น่าสงสารจริงๆค่ะท่านตอนหลังต้องเลิกฝึกใส่แล้วยืนไม่ได้ยืนเป็นล้มยืนเป็นล้มค่ะท่านแต่แหมก็จริงๆเลยแทนที่ผัวเขาเนี่ยจะสอนเมียให้เข้าพวกเข้าพ้องได้เขามาโกรธเราอีกหาว่าเราไปเหยียดหยามดูถูกเมียเขาเขาก็เลยพากันไปอยู่บ้านนอกพอตายนี่สิคะเกิดได้สำนึกขึ้นมาอยากให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้กิริยามารยาทของพวกผู้ดีเขาก็เลยส่งมาให้ดิฉันอบรมเพราะว่ากลัวจะต่ำเหมือนแม่นะคะไม่จริงค่ะคุณพ่อไม่ได้กลัวว่าดิฉันจะต่ำเหมือนคุณแม่หม่อมป้าพูดในทางที่ไม่เป็นความจริงคุณพ่อต้องการให้ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้รู้ว่าชีวิตของพวกผู้ดีเป็นยังไงและตอนนี้ดิฉันก็ได้รู้แล้วว่าจิตใจของพวกที่ยกตัวเองเป็นพวกผู้ดีบางคนมีใจคอโหดเหี้ยมทารุณเหลือที่จะทนได้ชอบพูดมุสาเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความชั่วของตัวเองคุณแม่ของดิฉันใครๆก็ว่าท่านเป็นคนต่ำแต่ท่านก็ยังมีใจสะอาดบริสุทธิ์กว่าพวกผู้ดียิ่งนะไม่เคยทำร้ายใครด้วยวาจานี่หยุดเลยนะอีลูกนายเห็นหรือยังคะท่านท่านเห็นสันดานที่แท้จริงของมันหรือยังคะใส่หัวไปสิใส่หัวไปเลยดิฉันบอกคุณชายแล้วว่าดิฉันกลัวกลัวตัวเองจะทนไม่ได้อย่างอื่นดิฉันทนได้หมดเพื่อที่จะตอบแทนพระเดชพระคุณแต่ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาดูถูกคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันคุณชายจะรู้สึกยังไงคะถ้าใครสักคนเอาเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของคุณชายมาเล่าเป็นเรื่องตลกขบขันในงานเลี้ยงน้ำชาแบบนี้พจมานสวัสดีค่ะทานข้าวเย็นหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันทานกับคุณชายน้อยที่เดินน้ำทิพย์ค่ะคือผมจะมาส่งข่าวของพจมานหญิงว่าเชิญเด็ดข้างในดีกว่าไหมคะหม่อมแม่คงรอทานข้าวอยู่หญิงเข้าไปก่อนสิคะเดี๋ยวต้อมตามไปขอโทษก่อนนะคะเดี๋ยวครับคือเรื่องครูสอนเปียโนนายอันโตนิโอนะเอ็นี่ท่านทำไมต้องส่งข่าวให้กันด้วยล่ะคะเรียนหนังสือยังจะเอาตัวไม่รอดยังคิดจะอยากเรียนเปียโนทำไมอยากเก๋อยากเด่นอยากดังอยากเข้าสังคมชั้นสูงกับเขาเหมือนกันหรือไงค่ะอยากมากอยากจนตัวสั่นเลยล่ะค่ะก็สังคมชั้นสูงอย่างคุณหญิงเล็กเนี่ยมันหรูหราน่าหลงไหลนี่คะเป็นใครก็อยากจะเข้าไปสัมผัสทั้งนั้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะดีอย่างที่เห็นหรือเปล่าหรือว่าจะสุขใสแต่ข้างนอกข้างในเป็นโพรงอีเด็กเมื่อวานเซินนี่แกกล้าลอยหน้าลอยตาต่อปากต่อคำกับฉันอย่างนั้นเหรอ
มอมป้าคะใครใช้แกเข้ามาดิฉันอยากจะขอร้องหม่อมป้าให้ล้มเลิกความคิดที่จะขายบ้านทรายทองซะเถอะค่ะมันโครงการอะไรของแกนะพจมานดิฉันมาพูดแทนคุณชายน้อยหม่อมป้าคะคุณชายน้อยไม่อยากให้หม่อมป้าขายบ้านทรายทองนะคะทำเป็นเอาชายน้อยขึ้นมาอ้างแล้วมันโครงการอะไรของแกคุณหญิงเล็กกรุณาเงียบแล้วก็ฟังดิฉันก่อนได้ไหมคะมันจะมากเกินไปแล้วนะแกเป็นใครกล้าดีไงมาพูดกับฉันอย่างนี้ใส่หัวของแกออกไปเลยนะอีพ่อจะมาไล่แล้วก็ออกไปสิไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในสว่างวงคนนอกไม่เกี่ยวดิฉันทราบค่ะถึงได้มาพูดในฐานะตัวแทนคุณชายน้อยไงคะหรือว่าหม่อมป้าจะไม่ถือว่าคุณชายน้อยเธอเป็นสว่างวงเหมือนกันถึงไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเธออีพ่อจะมาพอทีพ่อจะมาออกไปได้ละไม่ค่ะคุณหญิงใหญ่จนกว่าดิฉันจะแน่ใจว่าความคิดเห็นตามภาษาเด็กของคุณชายน้อยก็มีคนรับฟังเหมือนกันมีแน่เธอไปบอกชายน้อยได้เลยว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการขายบ้านทรายทองพี่หญิงใหญ่พี่หญิงใหญ่เป็นบ้าไปแล้วเหรอคะถึงปล่อยให้เด็กเมื่อวานซึมมันจูงจมูกเอาอะฮะพอที่หญิงเล็กไม่มีใครจงจมูกใครทั้งนั้นน่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับหม่อมแม่ว่าทำไมจู่ๆหม่อมแม่ถึงอยากจะขายบ้านทรายทองทั้งที่ก่อนหน้านี้หม่อมแม่ก็หวงบ้านหลังนี้นักหนาเจ้าคุณทวดสร้างบ้านหลังนี้เพื่อให้ลูกหลานของท่านทุกคนได้อาศัยร่มเงาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานี่ถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณของท่านยังวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วก็ผมคิดว่าท่านคงจะเสียใจไม่น้อยที่หม่อมแม่แปลเจตนารมณ์ของท่านผิดไปนี่พ่อกลางขายไปแล้วใช่ว่าคนซื้อเขาจะทุบตึกนี่ทิ้งเมื่อไหร่ล่ะเราผ่านไปผ่านมาเราก็ยังภูมิใจว่าที่นี้เคยเป็นของเรามาก่อนเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีกแล้วครับหม่อมแม่ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลบ้านทรายทองคุณตามอบสิทธิ์ในการตัดสินใจทุกเรื่องให้กับผมขอยืนยันว่าจะไม่มีการขายบ้านทรายทองให้กับใครทั้งสิ้นพ่อกลางหญิงเล็กถ้าหม่อมแม่รู้สึกเช่นนั้นผมก็เสียใจแต่ผมก็ทนละอายใจต่อลูกหลานเจ้าคุณปู่จนถึงวันตายไม่ได้เหมือนกันครับไปไหนมายะหล่อนฉันถามว่าไปไหนมาแม่เองถามฉันงั้นเหรอจ๊ะนี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวอะจะให้ฉันถามใครล่ะฮะก็ไม่รู้แม่เองอาจจะถามลมถามแรงก็ได้เดี๋ยวคุณหญิงเล็กเรียกหาหล่อน
าฉันเดี๋ยวนี้เร็วๆหน่อยสิยะเธอคอยอยู่นานแล้วนะจ้าที่เป็นคนรักของโพสน่ะทำไมไม่พาเขาไปนั่งในบ้านล่ะจ้าเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งหากค่ะไม่ใช่คนรักตายแล้วเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กได้ยังไงจ้าเมื่อกี้เห็นจับมือถือแขนเป็นคนรักก็บอกว่าเป็นคนรักสิจ้ามีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันเพราะว่าเห็นใจน่ะจริงไหมจ้าสุธิพงศ์สวยสมเป็นออกจากตาถ้าอย่างนั้นถ้าพดจับมือกับท่านต้อมก็แปลว่าพดรักกับท่านต้อมสิคะความสุขเขาทำไมแจมไปถามดูซิว่ากินข้าวมาหรือยังถ้ายังก็ให้มากินซะด้วยกันแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะถึงต้องให้มันมาร่วมโต๊ะกับแม่คนอาศัยชายคาบ้านเดียวกันกินข้าวด้วยกันสักมื้อจะเป็นไรไปคะหม่อมแม่มันปีกกล้าขาแข็งแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วต้องไปสนใจมันทำไมสักบาทสักสตางค์เนี่ยมันเคยคิดที่จะตอบแทนพระคุณข้าวแดงแกงร้อนที่ราดหัวมันมาไหมเปล่าเลยแม่เอมเจ้าค่ะปิดประตูเจ้าค่ะคุณเจ้าค่ะมันไหลแล้วเจ้าค่ะอย่าห่วงเลยค่ะหม่อมป้าเงินทุกบาททุกสตางค์ข้าวแต่ละเม็ดสักวันถ้าดิฉันมีโอกาสดิฉันจะต้องตอบแทนพระคุณแน่เพราะว่าพระคุณเท่าที่แล้วมาเนี่ยดิฉันไม่เคยลืมและก็จะไม่มีวันลืมด้วยดูเองสิคนแบบนี้ยังไปญาติดีกับมันได้ยังไงฮะอีนี่มึงงูเห่าชัดๆหญิงเล็กคู่สาวหวังดีจะส่งเสริมให้มันได้ดีมันจะได้ไม่โง่ดักดานแบบแม่มันแต่พอรับหลังมันก็กลับย้อนรอยหญิงเล็กเขาจนได้หล่อนเคยรู้บ้างหรือเปล่าหล่อนน่ะหัดออกไปดูโลกข้างนอกเขาบ้างสิจะได้ไม่โง่ดักดานอยู่แต่ในถ้ำอย่างนั้นน่ะจนแยกแยะไม่ออกว่าอีหน้าซื่อๆแบบเนี้ยสันดานมันใจคดแค่ไหนพอที่จะคำหม่อมแม่พอแล้วค่ะอุ้ยแม่ผู้ดีแค่อันนี้ทนฟังไม่ได้แม่นางฟ้านางสวรรค์